สวัสดีครับสรุปข่าวประจำสัปดาห์วันที่4สิงหาคมปี2567มีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างไปชมสรุปกันเลยครับเริ่มต้นด้วยผลประกอบการก่อนครับ Apple ได้ประกาศผลประกอบการไตรมาส3ปี2024นะหรือไตรมาส2ปี2024ของบริษัทอื่นทำรายได้ไปทั้งสิ้น 85,777 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าครับถึง 5%สำหรับรายได้ประจำไตรมาส3ปี2024ของ Apple นะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นหลายโปรดักต์เลยตัวแรกนะครับก็คือ iPhone นะอันนี้มีรายได้ลดลงอยู่ที่ 39,296 ล้านดอลลาร์ Mac ครับมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่ 7,009 ล้านดอลลาร์ iPad นะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นครับอยู่ที่ 7,162 ล้านดอลลาร์ส่วนอุปกรณ์สวมใส่ครับมีรายได้ลดลงนะอยู่ที่ 8,097 ล้านดอลลาร์แล้วก็บริการเนี่ยทำสถิติใหม่ครับอยู่ที่ 24,213 ล้านดอลลาร์ซึ่งรายได้ประจำไตรมาส3ปี2024ของ Apple เนี่ยเป็นรายได้ประจำไตรมาสเดือนมิถุนายนที่มากที่สุดเท่าที่มีมาของ Apple นะครับและก็ทำสถิติใหม่ของรายได้บริการเช่นกันทีมคุกครับเผยว่ารายได้ในไตรมาสดังกล่าวเนี่ยเป็นรายได้ที่สูงสุดเป็นประวัติการประจำไตรมาสครับโดยไตรมาสนี้ Apple ได้เปิดตัวหลายอย่างครับในงาน WWDC 24ที่ผ่านมาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตัว Apple Intelligenceทีมคุกครับเผยว่า Apple Intelligence เนี่ยได้นำโมเดล AI อัจฉริยะตัวใหม่ครับแล้วก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวเข้ามาด้วยแล้วก็จะเป็นแกนหลักครับในการขับเคลื่อนของ iPhone, iPad แล้วก็ Mac ทีมคุกเผยว่าจะเดินหน้าในการเปิดให้ผู้ใช้ครับได้ใช้เครื่องมือเหล่านี้ในเร็วนี้แล้วก็จะลงทุนอีกครับในเรื่องของนวัตกรรมที่ช่วยให้ชีวิตของผู้ใช้เนี่ยดีขึ้นด้วยต่อมาเป็นข่าวลือของ iPhone 16กันบ้างครับมีหลายข่าวเลยอันแรกนะครับก็เป็นภาพถ่ายตัวเครื่องจำลองของ iPhone 16ตัวธรรมดานะครับมีให้เลือกถึง5สีแล้วก็ใช้กล้องหลังแนวตั้งทรง iPhone X Sony Dixon นะครับได้เผยภาพถ่ายเครื่องจำลอง iPhone 16ครับตัวธรรมดารุ่นไม่โปรมาพร้อมหลากสีสันนะได้แก่สีขาวสีดำสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็สีชมพูครับโดยจุดที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือเรื่องของกล้องหลังเป็นกล้องหลัง2ตัวแบบแนวตั้งอยู่ในกรอบทรงรีคล้ายกับกล้องหลังของ iPhone Xแล้วก็จะแยกแฟลชออกมาข้างๆซึ่งก็สอดคล้องกับหลายๆข่าวลือก่อนหน้านี้ครับด้านกัวหมิงชีนะครับก็เคยรายงานว่า iPhone 16เนี่ยจะมีอยู่ 4-5 สีครับก็จะมีสีขาวสีดำสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็สีชมพูซึ่งก็สอดคล้องกับภาพนี้ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Plus นะครับมีข่าวลือว่าจะใช้ชิป A18 ใช้แรม 8GB ครับเพื่อรองรับ Apple Intelligence แล้วก็จะมีปุ่มแอคชั่นเหมือนรุ่นโปรมีปุ่มแคปเจอร์ด้วยสำหรับการถ่ายภาพแบบแนวนอนหลังจากโพสต์ภาพถ่ายเครื่องจำลอง iPhone 16ไปครับทาง Sony Dixon เนี่ยก็ได้โพสต์ภาพถ่ายเครื่องจำลองของ iPhone 16 Pro บ้างโดยในภาพเนี่ยจะมีอยู่3สีให้เห็นนะครับก็คือสีขาวสีเทาแล้วก็สีดำจุดโฟกัสเนี่ยก็จะคือสีดำครับเป็นสีดำที่เข้มมากเข้มกว่าตัวของ iPhone 15 Pro iPhone 16 Pro เนี่ยมีข่าวลือว่าจะมาพร้อมหลายสีสันครับอย่างแรกก็คือสีขาวหรือสีซิลเวอร์ครับสีใดสีหนึ่งสีดำสีเกรย์หรือ Natural Titanium แล้วก็สีโรสแต่ในภาพที่เราเห็นเนี่ยไม่มีสีโรสครับมีเพียงแค่3สีเท่านั้นก่อนหน้านี้ครับเคยมีข่าวลือว่า Apple เนี่ยจะใช้รูปแบบการลงสีใหม่ใน iPhone 16 Pro นะครับช่วยให้สีไทเทเนียมเนี่ยมีความมันวาวมากขึ้นเป็นรอยได้ยากกว่าของ iPhone 15 Pro แล้วก็สีใหม่เนี่ยลักษณะความมันเงาเนี่ยจะคล้ายกับกรอบสแตนเลสของ iPhone 14 Pro ณตอนนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลว่าสรุปแล้วเนี่ย iPhone 16 Pro เนี่ยจะมีสีใหม่สีอะไรบ้างนะครับแต่คาดว่าน่าจะมีสีสีเหมือนกับตัว iPhone 15 Pro นะครับก็จะมีสีขาวสีดำแล้วก็สีเกรย์รวมถึงอาจจะมีสีใหม่อย่างสีโรสหรือว่าสีบรอนซ์ก็ได้นะครับต่อกันด้วยข่าวลือของ Wi-Fi ครับมันมีรายงานบอกว่า iPhone 16 Pro แล้วก็ iPhone 16 Pro Max เนี่ยอาจรองรับ Wi-Fi 7 DigiTime ครับรายงานข้อมูลว่า iPhone 16 Pro แล้วก็16 Pro Max เนี่ยจะรองรับ Wi-Fi 7ที่รับสัญญาณได้แรงขึ้นไกลขึ้นหน่วงน้อยลงดีกว่า Wi-Fi 6E ของ iPhone 15 Proสอดคล้องกับรายงานก่อนหน้านี้ครับที่เจฟปูบอกว่า iPhone 16 Pro แล้วก็16 Pro Max รุ่นใหม่ปี2024เนี่ยจะมาพร้อม Wi-Fi 7ซึ่งการที่ iPhone 16 Pro แล้วก็16 Pro Max เนี่ยรองรับ Wi-Fi 7ก็จะสามารถรับส่งข้อมูลครับผ่านสัญญาณ 2.4 กิก 5 กิก 6 กิกได้และสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยจะมีความเร็วมีความหน่วงต่ำแล้วก็เสถียรกว่าเดิมด้วยครับรายงานเผยว่า Wi-Fi 7เนี่ยจะมีความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลครับสูงสุดอยู่ที่40 กิกะบิต per secซึ่งมากกว่า Wi-Fi 6E ครับที่ใช้ใน iPhone 15 Pro ถึง4เท่าเลยอันนี้เป็นข่าวลือของ iPhone รุ่นใหม่ในอนาคตเลยครับ TrendForce เนี่ยบอกว่า Apple เนี่ยอาจนำเทคโนโลยี QLC มาใช้ใน iPhone ปี2026ช่วย iPhone รุ่นใหม่เนี่ยมีความจุมากถึง2 TB
รายงานเผยว่า QLC เนี่ยเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับชิปความจุตัวเครื่องครับที่มีความหนาแน่นมากกว่าแบบ TLC ที่ใช้ในชิปความจุ iPhone ในรุ่นปัจจุบันเทคโนโลยี QLC นะครับจะช่วยให้ iPhone เนี่ยมีความจุเพิ่มขึ้นโดยที่ขนาดชิ้นส่วนเนี่ยมีขนาดเท่าเดิมและนอกจากนั้นเนี่ย QLC เนี่ยมีราคาต้นทุนชิ้นส่วนเนี่ยถูกกว่า TLC ด้วยเมื่อคิดราคาต่อกิกะไบต์นะครับแต่ QLC เนี่ยมีข้อเสียข้อหนึ่งก็คือมีความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลช้ากว่าแบบ TLC ด้วยข้อดีเรื่องความหนาแน่นแล้วก็ต้นทุนที่ถูกกว่าเนี่ยอาจทำให้ Apple หยิบเทคโนโลยีตัวนี้นะครับมาใช้ใน iPhone รุ่นใหม่ในอนาคตทำให้ iPhone รุ่นใหม่เนี่ยมีความจุมากถึง2 เทราไบต์โดย TenForce นะครับคาดการณ์ว่าเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยจะถูกนำมาใช้ในปี2026ก่อนหน้านี้ GT Time นะครับรายงานข้อมูลว่า Apple อาจนำ QLC เนี่ยมาใช้ในตัว iPhone 16 Pro แล้วก็ iPhone 16 Pro Max รุ่นความจุ1 เทราไบต์ดังนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงครับที่ QLC เนี่ยจะถูกนำไปใช้ทั้งรุ่นความจุ1 เทราไบต์แล้วก็2 เทราไบต์ข่าวสุดท้ายครับก็คือเรื่องของ iPhone SE 4 The Elect ครับรายงานข้อมูลว่า LG Display เนี่ยจะมาเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนหน้าจอแล้วก็ส่งมอบจอ OLED บางส่วนเพื่อใช้ใน iPhone SE ครับ iPhone SE 4 เนี่ยมีข่าวลือบอกว่าจะใช้ดีไซน์ตัวเครื่องคล้ายกับ iPhone 14 ครับเช่นใช้หน้าจอ OLED Face ID พอร์ต USB-C มีปุ่ม Action ถือว่าเป็นการเปลี่ยนดีไซน์ครั้งใหม่ของ iPhone SE เลยก็ว่าได้ครับรายงานเผยว่า BOE เนี่ยจะเป็นผู้ผลิตจอ OLED รายหลักให้กับ Apple ครับแล้วก็ LG Display เนี่ยจะมาเป็นผู้ผลิตหน้าจอสำรองโดยก่อนหน้านี้ครับ Apple เนี่ยเคยมอบหมายให้ BOE เนี่ยเป็นผู้ผลิตหน้าจอ LCD สำหรับ iPhone SE มาก่อนแต่หลังจากที่ BOE เนี่ยเริ่มมีปัญหาเรื่องการผลิตหน้าจอ OLED Apple ก็บาดเสียวครับก็เลยได้เลือก LG Display มาเป็นผู้ผลิตสำรองด้วยถึงแม้ iPhone SE จะใช้หน้าจอ OLED นะครับแต่รายงานเผยว่าจอ OLED ที่ใช้เนี่ยจะเป็นแบบราคาถูกกว่าแบบที่ใช้ใน iPhone 15โดยรายงานเผยว่าชิ้นส่วนบางตัวครับจะใช้แบบเดิมจาก iPhone 13แล้วก็ iPhone 14ดังนั้นเนี่ยผู้ผลิตจึงไม่จำเป็นจะต้องลงทุนในการวิจัยแล้วก็พัฒนาเพิ่มเติมรายงานเผยว่า BOE แล้วก็ LG Display เนี่ยได้ยื่นราคาการผลิตหน้าจอ OLED ให้ Apple เนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับแล้วก็มีแผนจะเริ่มผลิตจำนวนมากในเดือนตุลาคมนี้โดย iPhone SE 4เนี่ยคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปี2025แล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นรายงานสรุปข่าวประจำสัปดาห์วันที่4สิงหาคมปี2567คิดเห็นอย่างไรครับคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็ก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่อง iMode Official ไว้ด้วยผมเต้นน้ำมนต์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ